คือก่อนอื่นเนี่ยคือผมก็ยินดีกับเพื่อนๆทั้งหมดนะครับคือเราสนับสนุนแนวทางไม่ว่าจะเป็นแนวทางบนท้องถนนแนวทางในรัฐสภาแนวทางต่างๆที่ตราบใดที่มันยึดโยงมาหลักการเรื่องของสันติวิธีเรื่องของอะไรต่างๆคุณค่าเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสังคมที่เราอยากเห็นคนเท่ากันอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันอยู่ในวิถีทางครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็แสดงความยินดีแล้วก็ให้กําลังใจเพื่อนๆทั้งสองพรรคนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับก็คือมันก็จะมีการที่เราเนี่ยก็ต้องเติบโตกันไปนะครับเพื่อนๆที่ไปอยู่ในนั้นก็ผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็อยู่เคียงข้างผู้ถูกกดขี่ร่วมกันต่อสู้กันมาแล้วถ้าวันนึงเขาไปอยู่ในรัฐสภาเนี่ยเขาก็จะเข้าใจและเป็นปากเป็นเสียงของผู้ถูกกดขี่เหล่านี้ครับก็อยากฝากให้เพื่อนๆครับว่าแบบทู่เต็มที่ครับให้กําลังใจกันแล้วก็หาจุดร่วมกันครับหาจุดร่วมกันแล้วก็ร่วมมือกันครับในการที่จะร่วมสู้กันไปครับเพราะว่าการต่อสู้มันยังอีกยาวไกลครับผมคิดว่าอยากให้ร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็หาจุดร่วมสู้กันจุดต่างครับสําหรับผมเองเนี่ยก็จะยืนอยู่บนท้องถนนตรงนี้นะครับอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ชอบทําแล้วก็พร้อมที่จะออกมานะครับก็คืออย่างที่ผมบอกว่าแนวทางในท้องถนนแนวทางรัฐสภาแนวทางต่างๆมันก็คือแนวทางการต่อสู้ทั้งหมดนะครับมันสําคัญทั้งหมดแล้วมันก็มีความหมายทั้งหมดดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยผมคิดว่าก็อย่าลืมการต่อสู้ที่ผ่านมาแล้วก็เอาข้อเรียกร้องอะไรต่างๆไปแก้ไขปัญหาซึ่งผมก็เห็นสิ่งที่เขาทําที่กําลังพูดกันอยู่ก็กําลังทํากันอยู่ครับแล้วก็เวลามีคําวิพากษ์วิจารณ์จากเพื่อนฝูงเขาก็รับฟังกันนะครับเช่นอย่างเรื่องนโยบายเรื่องชุดนักเรียนหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับผมก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับซึ่งเห็นเพื่อนๆเองก็ตอบรับนะเพื่อนๆในฝั่งเพื่อไทยเองก็ตอบรับไปเอาไปคุยเอาไปพูดคุยอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือภายต่างๆเองผมคิดว่าอยากจะให้มองการฉันมิตรนะครับอย่างที่ผมบอกว่าแยกมิตรแยกศัตรูครับผมก็มองว่าเนี่ยครับฝ่ายที่เป็นเผด็จการอำนาจนิยมฝ่ายรัฐประหารฝ่ายสืบทอดอำนาจเนี่ยคือศัตรูเนาะครับคือที่แบบว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อฝ่ายประชาธิปไตยเป็นปฏิปักษ์ต่อการพัฒนาเป็นปฏิปักษ์ต่อสิทธิมนุษยชนเนาะเป็นปฏิปักษ์ต่อการดับฝันคนรุ่นใหม่ต่างๆนะครับผมคิดว่าอันนี้คือเราเห็นมาแล้วนะครับนี่คือ8 9ปีเนี่ยมันพิสูจน์มาแล้วว่าเขาไม่ไหวจริงๆมันก็ต้องเปลี่ยนจริงๆแล้วพวกเรามาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีแบบไหนก็พูดคุยกันครับแล้วก็ คือจะทะเลาะกันหลังบ้านก็คุยกันครับก็สื่อสารกันมีอะไรก็อย่างที่ผมบอกว่าก็เอาประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับเอาผลประโยชน์ของประชาชนเอาอุดมการณ์ของพวกเราเป็นตัวตั้งเอาปลายฝันของเราเป็นตัวตั้งเนาะเอาคุณค่าคนเท่ากันอะไรต่างๆเป็นตั้งบางมีปัญหานี่มีปัญหาหน่อยก็คุยกันครับผมก็อยากจะให้กำลังใจตรงนี้ผมก็เห็นบรรยากาศความขัดแย้งตรงนี้เหมือนกันมันน่าจะร่วมกันครับแล้วก็เราไปพูดถึง8ปีที่ผ่านมาเราไปพูดถึงปัญหาที่ผ่านมาดีกว่าทำให้คนได้เห็นได้ตระหนักบางทีผู้คนก็ลืมไปนะครับว่าแบบที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าการเมืองมันสำคัญเนาะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้มันสำคัญมากอยากให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งนะครับแล้วก็ศึกษานโยบายดูครับว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากเห็นประเทศเป็นแบบไหนแล้วก็เลือกจากนโยบายแล้วก็ครับหาจุดร่วมสิ่งจุดต่างครับสำหรับผมเนี่ยก็อยากจะเชียร์ให้ทุกคนนะครับเลือกฝ่ายประชาธิปไตยนะครับไม่ว่าคุณจะก้าวหน้ามากก้าวหน้าน้อยไม่ว่าคุณจะเอาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องผมคิดว่ามันมีจุดร่วมกันไม่ว่าเศรษฐกิจหรือปากท้องหรือโครงสร้างทางการเมืองมันคือเรื่องปัญหาเดียวกันปัญหาโครงสร้างทางการเมืองมันเป็นแบบนี้มันก็เป็นเศรษฐกิจแบบที่ประชาชนคนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบผู้ถูกกดขี่ส่วนใหญ่คน 99% ไม่ได้ผลประโยชน์จากระบบการเมืองแบบนี้จากระบบเศรษฐกิจแบบนี้ดังนั้นแล้วมันก็ต้องไปด้วยกันครับการเมืองเศรษฐกิจปากท้องโครงสร้างทางการเมืองไปด้วยกันอันไหนที่มันเป็นสับเซตที่มันร่วมกันได้ที่มันจอยกันได้ก็ร่วมกันอันไหนที่มันยังห่างไกลอะไรที่มันก็ว่ากันไปแล้วก็ให้ประชาชนตัดสินใจนะครับสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างที่ผมบอกว่าเราเคยไปใช้มติรัฐธรรมนูญได้แล้วเราก็มาถามก็ได้ครับอย่างถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบพรรคการเรื่องพูดกันยากเรื่องแก้112ก็มาทําประชามติทําอะไรก็ว่ากันไปผมคิดว่านี่อันนี้คือบรรยากาศของการที่มีส่วนร่วมของประชาชนนะครับอันนี้คือบรรยากาศของประชาธิปไตยเอามาสร้างบรรยากาศแบบนี้กันดีกว่าครับก่อนอื่นจะไม่มีบรรยากาศแบบนี้ได้เราต้องมีรัฐบาลที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยครับก็เรียกร้องนะครับให้เพื่อไทยก้าวไกลฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหลายจับมือกันครับ